ันนี้ผมอยู่ปากน้ำกระแดนะครับคือตลาดอาหารทะเลจริงเหรอเต็มที่จ้าปูนี่ปูดำนี่ปูดำโลเท่าไหร่โลไป150ครับจะกี่ใบใหญ่ก็มีกลางๆก็มีราคาเดียวกันตามน้ำหนักละแล้วมันตัวใหญ่สุดนี่มันกี่ไซส์กี่กิโลกี่ถึงโลฮะกี่ถึงโลจะหาจะไปขีดจะไปขีดเอาไซส์นั้นน่ะเนาะถ้าใช้ได้ใช้นั้นใหญ่เชื่อใช้ได้หรอจะเอาตัวนึงเหรอหนึ่งอ่ะตัวเดียวใช่เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าท้าวเวสสุวรรณเช่าคนละตัวเลยเหรอท้าวเวสสุวรรณเอาของก่อนผมเช่าเท่าไหร่นะอันนี้ผมทำบุญที่ดินที่อันนี้แพงหน่อยครับจุฬามั้ยจุฬามณีใช่ใช่จุฬามณีครับมันจะมีหลายรุ่นนะนี่มาเรียมเองไหมใช่ครับเรียมทองเลยครับมีทองทำเลยแต่ธรรมดามาไม่ได้เรียมนะใช่ครับมาอยู่ในซองพลาสติกเฉยๆแล้วเช่าเท่าไหร่มันมีหลายรุ่นไงแต่ถ้าอันนี้ก็คือทำบุญที่ดิน 5,000 บาทรุ่นแรกอ่ะไม่ใช่รุ่นไหนก็ได้รุ่นแรกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นเราเราปั่นสิอันนี้ชื่อรุ่นเราปั่นสิแต่ว่าอันนี้จริงๆก็คือเขาเอาไปทำที่ซื้อที่ดินตรงนั้นน่ะร้านจอดรถอ่ะแล้วมีแบบอย่างนี้มีให้เช่าราคาที่วัดเราทำเองใช่ไหมอันนี้เราทำบุญเองไม่เกี่ยวใช่ไม่ก็คือไปที่วัดนั่นแหละก็คือพอเราทำบุญปุ๊บเขาก็จะถามเราว่าเราจะเลือกแบบไหนใช่ไหมถ้าผมทำ5,000ผมก็เลือกอย่างนี้ได้จะเลือกแบบอื่นก็ได้แต่ผมชอบรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้หายากไงแต่ถ้าปกติเช่าก็ตอนที่เขาทำมาเลยนะไม่ให้เช่าเขาแจกพวกอะไรละพวกคนช่วยงานโอ้พวกกรรมการรุ่นนี้ไม่มีให้เช่ามีให้เช่าตอนนี้ให้เช่าเลยมั้ยใช่แต่ว่าตอนนี้เราสามารถทำมูลที่ดินแล้วก็ได้แล้วครับปัจจุบันมันดีคนนี้ของผมก่อนใช่ครับถูกต้องดังมากนี่ผมแบบเนี่ยกับลูกอยากจะว่างแต่ว่าลูกให้ลูกไปผมไม่ได้มีเวลาแต่ลูกอยากชวนไปที่วัดโยที่หลวงพ่อนั่งไปไหว้ไปไหว้ถ้าเช่าที่วัดจะเข้าที่วัดอ่ะก็มันจะเข้ากรุงเทพบ่อยเหมือนกันเราไปถึงใช่ไหมมันจะมีเคาน์เตอร์ของวัดกับห้องเช่าวัตถุมงคลเราไม่ต้องเข้าไปในห้องเช่าวัตถุมงคลเราไปตรงเคาน์เตอร์ที่เขียนว่าทำบุญซื้อที่ดินแล้วเขาก็จะมีหลายแบบมี300ก็มี500 1,000 1,500 2,000 5,000 4,000แล้วแต่เราจะทำบุญนะแล้วแต่เราอยากได้เหรียญไหนสมมติไม่เราทำบุญไม่จำเป็นต้องกลับใช่อย่างผมอยากได้เหรียญนี้ใช่ไหมเหรียญนี้คือถ้าทำ 5,000 ได้เหรียญนี้ถ้า 4,000 จะเป็นรุ่นโสธรที่เป็นข้างหน้าเป็นโสธรข้างหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณไม่ได้ชอบใช่แต่เขาจะจำกัดว่านี้ 5,000 แบบนี้ครับใช่ใช่ใช่ 2,000 3,000 ก็อีกแบบใช่ก็300ก็มี500ก็มีแล้วแต่คนที่แบบว่ากำลังศรัทธาอะไรครับกำลังที่จะทำต้มส้มเนี่ยไม่เอาเป็นปลาได้ไหมต้มส้มอะไรมีอย่างอื่นไหมมีหอยมีได้ครับต้มส้มปลากระบอกกับปลาภูเราเนี่ยที่อย่างดีหรอให้น้าแนะนำดีกว่าเอาเจ้าต้มเหรอหอยขาวต้มตะไคร้เอาละหอยขาวต้มตะไคร้เป็นถ้วยพอนะของถิ่นหน่อยหอยขาวต้มตะไคร้ดีกว่าบ้านเราพ่อตาไม่ได้ติดมาถ้าติดมาแล้วผมให้เช่าละสวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านเชียงเลตรงปากน้ำกระแดดจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็วันนี้มีสั่งมาชิมก็คือ3เมนูก็คือหอยขาวต้มตะไคร้ใช่ไหมแล้วก็ปูดำ1โล1ได้2ตัวได้2ตัวโลอันนี้ไซส์แล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาไซส์5ตัวโลนะครับ5ตัวโลสั่งมาโล1นะครับแล้วก็แข่งไม่ใช่แข่งหอยนางรมสั่งมา2ตัวนะครับตัวเล็กหน่อยอันนี้หน้าตาของไอ้เจ้าหอยขาวนะส่วนนี้เป็นไซส์5ตัวโลนะครับกุ้งน้ำเผาผ่าหัวมันจะไม่เยอะปู
มดูนะครับนะครับลาดลงไปในมันกุ้งเลยก็มาลาดบนข้าวนะลองดูอร่อยครับเขาบอกว่าลูกผู้ลาดตัวใหญ่ได้ไม่ได้ลองไอ้ผู้ทะเลเพราะว่าร้านเจ้าของร้านบอกว่าผู้ทะเลช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยแม่เอามาที่สะดวกนะครับใกล้ที่พักหรืออะไรเงี้ยครับกินกุ้งกินปูของสุราษฎร์เพราะว่าของที่สุราษฎร์เนี่ยเนื้อหวานอร่อยหอยนางรมด้วยหอยนางรมก็ขึ้นชื่อปูม้าก็ขึ้นชื่อนะครับปูม้าก็ขึ้นชื่อกุ้งน้ำก็ขึ้นชื่อขอให้ลองหอมอ่ะกินหอมมากเออแต่ลืมบอกไปว่าปูที่นี่โลละเท่าไหร่850ใช่ป่ะวะน่าจะใช่ประมาณนี้โลละ700-800
ูม้าหน่อยนะครับนี่ปูม้าทุบมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองดูเราเจอกันอุ้ยพอดีคำเนี่ยมากินอาหารทะเลใกล้ๆแหล่งวัตถุดิบมันดีอย่างนี้มันได้สดมันกินจริงนะสดหวานเพราะว่าบางที่เนี่ยเนื่องจากว่าไม่อยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมก็ต้องมีการสั่งบางทีมีกลิ่นนะแต่ว่าเราก็กินได้แหละเพราะว่านิดหน่อยกินนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าอยู่ใกล้ทะเลแบบนี้นี่หาได้แล้วขึ้นร้านเลยมันไม่ใช่ไงนี่เราก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าสดกว่านี้ก็ต้องไปตกเองแล้วล่ะชอบชอบเดี๋ยวไงผมขอตัววิ่งก่อนนะครับโอเคนะครับก็เป็นที่อิ่มหนำกำลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็สดมากอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูบรรยากาศนี่เป็นไงบ้างโอ้โหตรงไกลๆนู้นคือขนำขนำที่เขาเฝ้าไอ้หอยนางรมอ่ะนี่บ้านชาวประมงสวัสดีค่ะฮัลโหลนี่คือบรรยากาศโอเคก็ถ้าใครผ่านมาทางตัวเมืองสุราษฎร์นะครับแถวๆนี้ก็ลองมาดูนะครับอีก2วันเนี่ยปากน้ำกระแดะนะครับ